ณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการลอยประทีปดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วหากแต่ว่าเราจะต้องรู้ความหมายของการกระทำที่กระทำนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่คติวิสัยของตนของตนจงด้วยกันทุกคนการลอยประทีปนี้เป็นประเพณีประจำปีของพุทธบริษัทชาวไทยมาแต่โบราณกาลจนกลายเป็นประเพณีไปแล้ว ทีนี้ก็จะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรียกว่าประเพณีนี้จะมีประโยชน์อย่างไรความหมายของการลอยประทีปนี้มีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันคนพวกหนึ่งหรือในถิ่นแห่งหนึ่งก็มีความหมายเป็นอย่างหนึ่งไม่ค่อยจะตรงกันแต่ก็ตรงกันในข้อที่ว่าทำเป็นประเพณีดังนั้นเราจะได้พิจารณาดูกันถึงคำว่าประเพณีนี้ก่อน คำว่าประเพณีนี้บางคนก็ไม่เข้าใจเห็นไปเสียว่าเป็นสิ่งที่เป็นสักว่าประเพณีแล้วก็ไม่ทำก็มีคนพวกนี้เป็นคนอวดดีเป็นคนที่รู้อะไรครึ่งๆกลางๆแต่ที่นี้ก็มีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งซึ่งยึดมั่นถือมั่นในเรื่องประเพณีนี่ก็เป็นคนที่หลับหูหลับตาเรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาชนิดที่งมงายไปก็ได้ดังนั้นท่านทั้งหลายจะต้องทำในใจให้ดีเพื่อจะเข้าใจความหมายของคำว่าประเพณีนี่กันให้ถูกต้องเสียก่อนจงอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกปีทุกปีไปก็หาไม่แต่ว่าเมื่อใดกระทำแล้วเมื่อนั้นจะต้องรู้ความหมายของการกระทำแต่ถ้ากระทำได้เป็นประเพณีทุกเดือนทุกปีตามแต่จะมีประเพณีอย่างไรก็นับว่าเป็นการดีอยู่นั่นเองคือถ้าไม่ดีกับตัวเองก็เป็นการดีแก่ผู้อื่นทั้งนี้เพราะเหตุว่าคนเราในโลกนี้มีอยู่หลายชั้นหลายระดับเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาก็มี เป็นคนมีสติปัญญาครึ่งๆกลางๆ ก็มีเป็นคนมีปรัชญาสติปัญญาอย่างพอเอาตัวรอดได้ก็มีเป็นคนมีสติปัญญาสามารถในการที่จะประพฤติประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ลุล่วงไปโดยดีก็มีมันต่างกันมากถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาแท้จริงจึงมองเห็นประโยชน์ที่จะพึงเกิดแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงได้จัดแจงปรับปรุงกระทำสิ่งต่างๆขึ้นไว้ในรูปที่เป็นประเพณี ที่ให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือไม่สู้จะมีปัญญานั้นถือเอาประโยชน์จากการกระทำอันนั้นให้ได้ซึ่งเป็นการดีกว่าไม่ทำเสียเลยเป็นไหนๆจึงมีการกระทำสืบๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่แน่นแฟ้นหรือที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนทุกคน คนที่มีปัญญาน้อยก็ถือเอาได้ความเชื่อมีความเชื่อแล้วก็ประพฤติความดีความงามคนที่มีปัญญามากก็ถือความหมายของคำว่าประเพณีนั้นได้ลึกซึ้งลงไปจนถึงเนื้อใน ส่วนตัวประเพณีเองนั้น
มีความสำคัญอย่างยิ่งในลักษณะที่เป็นเหมือนเปลือกนอกเป็นเหมือนภาชนะหรือเป็นเหมือนตู้เหล็กประกันภัยท่านทั้งหลายจะต้องดูให้ดีๆว่าสิ่งที่เรียกว่าเปลือกหรือภาชนะเช่นถ้วยชามเป็นต้นหรือว่าตู้ใส่ของอย่างนี้มันก็ล้วนแต่อยู่ในลักษณะที่เป็นเปลือกด้วยกันแต่ว่ามันมีความสำคัญมากเท่ากับเนื้อในเพราะว่าถ้าไม่มีเปลือกนอกแล้วเนื้อในมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้คนที่ฉลาดจะอาจจะเห็นได้ง่ายๆจากการที่ว่าต้นผลไม้เมื่อมันจะออกลูกนั้นมันออกลูกเป็นเปลือกมาก่อนเนื้อในยังไม่มีแล้วมันค่อยๆมีเนื้อในขึ้นมาในภายหลังนี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเปลือกแล้วเนื้อในก็ตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เจริญงอกงามขึ้นไม่ได้ธรรมชาติจึงสร้างเปลือกขึ้นมาก่อนให้เปลือกเจริญก่อนแล้วเป็นที่รองรับเนื้อในได้แล้วเนื้อในจึงจะมีกระทั่งว่าเราจะเอาผลไม้นี้มาบริโภคก็ต้องเอามาทั้งเปลือกถ้าเอามาแต่เนื้อในมันก็ไม่น่าดูไม่ชวนรับประทานหรืออาจจะถึงกับเสียหายร้ายประโยชน์ไปก็ได้เราจึงต้องเก็บผลไม้ไว้ทั้งเปลือกเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเนื้อในเพื่อจะเป็นเครื่องป้องกันความสกปรกหรืออะไรต่างๆอีกมาก เปลือกจึงมีความจำเป็นเท่ากับเนื้อในในลักษณะที่ว่าถ้าไม่มีเปลือกแล้วเนื้อในก็มีไม่ได้ถ้ามีแต่เปลือกไม่มีเนื้อในก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงแบ่งกันคนละครึ่งในการที่จะมีความสำคัญนั่นแหละจงพิจารณาดูให้ดีเถิดว่าประเพณีนี้เป็นของดีอย่างนี้เป็นเหมือนเปลือกที่รักษาเนื้อในแต่ประเพณีนี้จะต้องจำกัดไว้ในลักษณะที่ถูกต้องอย่าให้กลายเป็นพิธีรีตองไม่รู้ความหมายงมงายเกินไปประเพณีที่ถูกต้องนั้นบัณฑิตแต่การก่อนได้วางไว้ดีแล้วได้จัดได้ทำไว้ดีแล้วคนทันหลังก็มีหน้าที่รักษาต่อไปเท่านั้นมันจึงเหมือนกับมีเปลือกไว้สำหรับรักษาเนื้อในแม้พระธรรมนี้ก็จะต้องมีเปลือกสำหรับรักษาพระธรรมคือประเพณีนี้เองที่เราจะมองดูถึงภาชนะกันบ้างภาชนะเช่นถ้วยชามเป็นต้นนี้มันก็จำเป็นถ้าไม่มีภาชนะแล้วจะเอาอะไรหุงข้าวกินหุงข้าวแล้วก็ไม่มีอะไรจะใส่มันก็ต้องทิ้งเรี่ยราดไปถ้าเอาใบตองมาใส่ใบตองก็กลายเป็นภาชนะถ้ามาใส่มือกินเฉยๆมือนี่ก็กลายเป็นภาชนะนั่นแหละดูให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าภาชนะกันเสียบ้างถ้าไม่มีภาชนะเป็นเครื่องรองรับแล้วเนื้อไหนก็มีไม่ได้ประเพณีนั่นเองเป็นเหมือนกับภาชนะที่จะรองรับสิ่งต่างๆที่เป็นเนื้อในเราจึงควรสนใจสิ่งที่เรียกว่าประเพณีนี้กันให้ถูกต้องและเหมาะสมทีนี้ถ้าเราจะดูกันไปถึงตู้ใส่ของจนกระทั่งถึงตู้เหล็กตู้นิรภัยเป็นต้นนี้ก็มีความจำเป็นเมื่อมีของมีค่าแค่แหวนเพชรพลอยเงินทองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีเครื่องคุ้มครองรักษาเราจึงมีตู้กระทั่งตู้เหล็กตู้นิรภัยซึ่งสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรงเพื่อจะรักษาของมีค่าเหล่านั้นสิ่งที่เรียกว่าตู้ก็มีความจำเป็นเท่ากับสิ่งที่เป็นของที่อยู่ข้างในเราจะได้เห็นต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าประเพณีนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับตู้เหล็กที่จะรักษาของมีค่าอย่างสูงสุดไว้ให้ปลอดภัยได้โดยแน่นอนสิ่งที่มีค่าสูงสุดของพุทธบริษัทเห็นจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระธรรมหรือพระศาสนาพระธรรมหรือพระศาสนาเป็นเนื้อในแล้วก็มีประเพณีต่างๆตามที่มีอยู่นี่เป็นเหมือนกับตู้เหล็กที่จะรักษาไว้ให้ยืดยาวต่อไปให้ปลอดภัยอันตรายตัวอย่างใน3ความหมายคือเปลือกนอกก็ดีพยัญชนะก็ดี
ตู้นิรภัยก็ดีย่อมแสดงเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าประเพณีได้ได้กันทั้งนั้นวันนี้เวลานี้เราก็ทำประเพณีตามประเพณีคือประเพณีลอยประทีปถ้าเรากระทำถูกต้องตามความมุ่งหมายแล้วก็จะเป็นเหมือนกับมีเปลือกหรือมีภาชนะหรือมีตู้นิรภัยที่ดีที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่มีค่าตามที่เราต้องการทีนี้จะได้พิจารณาดูกันต่อไปถึงประเพณีลอยประทีปนี้ว่ามีความหมายอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงคำที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคนเรานี่มีจิตใจหรือสติปัญญาสูงต่ำกว่ากันมากดังนั้นประเพณีจึงต้องมีให้เลือกครบทุกอย่างและประเพณีอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นก็มีความหมายสูงต่ำกว่ากันหรือถึงกับแตกต่างกันนี่จะได้พิจารณาดูว่าประเพณีลอยประทีปนี่เป็นอย่างไรบ้างข้อแรกก็จะต้องนึกถึงประเพณีที่เชื่อกันมาว่าลอยประทีปนี่ไปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ชายหาดแม่น้ำนัมมทาเราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่ก่อนว่ารอยพระบาทนั้นมีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอย่างน้อยก็ห้าแห่งด้วยกันและมีที่หาดทรายแม่น้ำนัมมทานี่เป็นที่ปรากฏมีชื่อเสียงดังในแห่คำบูชาถวายประทีปนี้ก็ได้ออกชื่อรอยพระบาทที่แม่น้ำนัมมทาสถานที่ต่างๆที่ได้กล่าวไว้นั้นอยู่ในประเทศอินเดียหรือเกี่ยวกับประเทศอินเดียทั้งนั้นรวมทั้งประเทศลังกาแม่น้ำนัมมทานี่ก็อยู่ในอินเดียภาคใต้ใต้สุดประเทศอินเดียลงไปจึงเป็นเกาะลังกาประเพณีลอยประทีปนี่เข้าใจว่าเกิดขึ้นในประเทศลังกาจึงมีความมุ่งหมายที่จะลอยประทีปนั่นไปยังแม่น้ำนัมมทาบนฝั่งของประเทศอินเดียเรารับเอาวัฒนธรรมอันนี้มาจากชาวอินเดียภาคใต้หรือจากประเทศลังกาจึงได้กล่าวคำบูชาประทีปกันในลักษณะอย่างนี้สำหรับประเทศไทยนั้นถ้าเราจะลอยดวงประทีปให้ตรงไปยังแม่น้ำนัมมทาแล้วก็จะต้องไปลอยกันที่ตะกั่วป่าหรือภูเก็ตหรือสตูลหรือตรังให้ประทีปนี้ลอยข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังปลายแหลมประเทศอินเดียภาคใต้ที่มีแม่น้ำนัมมทาจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามความต้องการนั้นได้นี่เราจะต้องพิจารณาดูดีว่าประเพณีเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะตั้งจิตตั้งใจอย่างไรเราก็ถือเสียว่าการตั้งใจลอยประทีปไปบูชารอยพระบาทที่แม่น้ำนัมมทานั้นมันเป็นประเพณีที่คนพวกหนึ่งก็ตั้งไว้และเรารับเอามาแล้วก็มีความหมายของเราอย่างอื่นได้ต่อไปตามที่เราต้องการซึ่งจะได้พิจารณากันทีหลังนี่พวกที่หนึ่งถือกันอย่างนี้ทีนี้มีพวกที่สองถือว่าประทีปที่เราลอยนี่ขอให้ลอยไปในทะเลจนไปถึงจุดที่เรียกว่าสะดือของทะเลเป็นที่อยู่แห่งพระมหาเถระชื่ออุปคุตตะในให้ประทีปนี้จงบูชาพระเถระพระมหาเถระนั้นผู้มีความสำคัญในลักษณะเหมือนกับพระเจ้าที่จะอยู่เฝ้าคุ้มครองโลกนี้
การนับถือหรือบูชาพระอุปคุปต์นี่มีอย่างแน่นแฟ้นที่ประเทศพม่าเคยได้ไปเห็นมาด้วยตนเองที่พิจารณาดูว่านี่จะเป็นอย่างไรกันพิจารณาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำขึ้นเปรียบเทียบหรือท้าทายหรือล่อเลียนความคิดที่เขาว่าที่เขาเชื่อกันในฝ่ายอื่นว่าที่สะดือทะเลนั้นมีพระนารายณ์เป็นเจ้าบรรทมอยู่สำหรับรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกเพื่อจะมาช่วยโลกพวกที่นับถือพระนารายณ์หรือฝ่ายฮินดูเขาก็บูชาพระนารายณ์ถ่ายทอดกันมาในวัฒนธรรมไทยก็เชื่อตามกันไปในหมู่คนที่ถือศาสนาพราหมณ์ทางฝ่ายศาสนาพุทธคงจะคิดว่าเราไม่ควรจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีสะดือทะเลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าอนันตองค์หนึ่งความเชื่อเรื่องนี้จึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครจะลอยกระทงนี้ให้ออกทะเลไปเพื่อไปบูชาพระอุปคุตที่สะดือทะเลก็ทำได้ตามความเชื่อของเขาในเมื่อเขามีความเชื่ออย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าการกระทำอย่างนั้นจะเป็นสวัสดีมงคลเป็นความผาสุกแก่เขานี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีของการลอยประทีปที่นี่ก็มีทัศนะที่สามคนบางพวกพูดกันอยู่เหมือนกันว่าขอให้ดวงประทีปนี้ไปบูชาพระจุลามณีที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แก่จุลาคือจุกขมวดผมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดเมื่อวันออกผนวดและเทวดาเชิญไปรักษาไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คนพวกนี้เขาต้องการให้ประทีปเหล่านี้ไปบูชาพระจุลามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ฟังดูแล้วมันออกจะแปลกที่ว่าลอยลงไปในน้ำหรือลงไปในทะเลนี่จะไปบูชาพระจุลามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้อย่างไรกันแต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเยาะเพราะเขาต้องการอย่างนั้นเขาก็ควรจะทำได้นี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้เคารพความคิดความนึกความรู้สึกของบุคคลอื่นหรือความต้องการของบุคคลอื่นที่เอามากล่าวนี้ก็เพียงแต่เพื่อจะให้รู้กันว่ามีคนบางพวกเขาถือประเพณีนี้กันอย่างนี้ก็ยังมีที่นี่ก็มีพวกที่สี่ถือว่าดวงประทีปนี้จะบูชาพระศรีอานคือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าพวกนี้มีความรู้ว่าเราจะต้องเอาใจใส่ในพระศรีอานหรือพระศรีอารยเมตไตรที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งจะทำโลกนี้ให้มีความผาสุกอย่างที่เหลือที่จะพรรณนาได้เช่นคนต้องการอะไรก็ได้ไปตามความต้องการทุกอย่างดังนี้เป็นต้นเขาอยากจะได้เกิดในศาสนาพระศรีอานจึงได้ตั้งอธิษฐานบูชากันเสียแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นความคิดของคนพวกหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีด้วยเหมือนกันฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องลอยผสมโรงตามธรรมเนียมมากกว่าเพราะว่าคนที่มีศรัทธาในพระศรีอานนั้นจะทำอะไรสักนิดหนึ่งจะบูชาอะไรสักนิดหนึ่งก็จะอธิษฐานว่าให้เกิดในพระศาสนาของพระศรีอานทั้งนั้นดูจะเบื่อศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้เสียเต็มทีแต่เราก็ขอเคารพความต้องการของเขาอย่าไปดูถูกดูหมิ่นหรือไปล่อเลียนเขาเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นความต้องการของเขาก็จะชักจูงเขาให้กระทำแต่ความดีความงามหรือบุญกุศลเป็นประโยชน์แก่เขาได้โดยแน่นอนเหมือนกันทีนี้ก็ยังมีพวกที่5ที่6ต่อไปอีก
แล้วแต่ว่าเขาจะมุ่งหมายไรพวกหนึ่งถือว่าเราทุกคนจะต้องรู้คุณของแม่คงคามีความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีต่อแม่พระคงคาและเราก็จะต้องประกอบพิธีเพื่อแสดงความรู้คุณของแม่คงคาและขออภัยโทษต่อแม่คงคาด้วยคนเหล่านี้มีศรัทธาละเอียดอ่อนมีมุทุปสันนาอย่างยิ่งยวดจึงรู้บุญคุณของแม่คงคาคือน้ำว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งแก่มนุษย์ถ้าปราศจากน้ำเสร็จแล้วมนุษย์ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เลยและมนุษย์นี้ยังเลวมากถึงกับปล่อยของสกปรกลงไปในแม่คงคาดังนั้นเราจะต้องทำการขออภัยแทนมนุษย์อันธพาลเหล่านั้นว่าขอแม่คงคาอย่าได้ถือสาแก่มนุษย์ผู้ได้ประมาทล่วงเกินแต่ประการใดเลยทำพิธีเพื่อรู้คุณและขออภัยต่อแม่คงคาจึงได้มาลอยประทีปอย่างที่กระทำอยู่นี้ลอยประทีปลงไปเพื่อแสดงความรู้คุณและขออภัยเพื่อความสุขสวัสดีต่อไปหรือพวกหนึ่งจะถือเอาความหมายได้เพียงว่าเราให้เกียรติให้เครดิตแก่แม่คงคาทำการบูชาในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายแห่งการให้เกียรติซึ่งมาลอยประทีปกันอย่างนี้บูชาแม่คงคาผู้มีบุญคุณให้เกียรติยศอย่างสูงแก่สิ่งนี้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราอย่างนี้ก็ยังมีท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังความหมายตามประเพณีที่มีอยู่ต่างๆอย่างนี้แล้ว จะถือความหมายอย่างไหนก็ได้ตามพอใจไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าถ้าถือความหมายใดๆแล้วต้องประพฤติความดีความงามตามความมุ่งหมายที่กล่าวไว้นั้นแม้ที่สุดแต่การที่จะเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่เรียกว่าน้ำรู้บุญคุณของสิ่งที่เรียกว่าน้ำแล้วให้เกียรติแก่สิ่งที่เรียกว่าน้ำแล้วมาทำพิธีเป็นที่ระลึกแก่สิ่งที่เรียกว่าน้ำเช่นวันนี้ก็นับว่าเป็นเครื่องย่อมจิตใจให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นสัตว์อกตัญญูเหมือนที่เป็นอยู่มากๆเช่นทำน้ำให้สกปรกไปจนยากที่จะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าน้ำนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ก็สมน้ำหน้าของมันที่เป็นคนอกตัญญูถ้าหากว่าคนเหล่านั้นมาทำพิธีอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วคงจะมีความกตัญญูต่อสิ่งที่เรียกว่าแม่คงคาช่วยกันรักษาให้สะอาดให้สำเร็จประโยชน์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีบุญคุณอย่างสูงสุดก็ได้นี่แหละท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูให้ดีให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าประเพณีนี้มันมีประโยชน์อย่างไรมันจะเป็นเหมือนเปลือกจะเป็นเหมือนภาชนะที่จะเป็นเหมือนตู้นิรภัยที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐได้อย่างไรแล้วถือเอาให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นเถิดนี่เรียกว่าเรามองดูกันในขั้นที่เป็นประเพณีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตามที่ประเพณีจะมีประโยชน์อย่างไรคือเป็นเปลือกเป็นภาชนะและเป็นตู้นิรภัยดังที่กล่าวแล้วนี้เรียกว่าถือเอาประโยชน์ของประเพณีทีนี้จะดูกันต่อไปในแง่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในแง่ของศิลปะเราจะถือเอาประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะได้ก็ด้วยการกระทำอย่างนี้ศิลปะนั้นมีมากมายหลายสิบหลายร้อยหลายพันอย่างการตกแต่งประทีปให้สวยงามแล้วลอยลงไปในแม่น้ำนี่ก็เรียกว่าศิลปะสิ่งที่เรียกว่าศิลปะจำเป็นอย่างไรควรจะได้พิจารณาดูกันบ้าง
ิลปะนั้นเป็นเครื่องแสดงความก้าวหน้าของมนุษย์ที่มีสติปัญญาความมุ่งหมายของศิลปะก็คือให้เกิดความพอความรักความพอใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความผาสุกสงบเย็นความหมายของศิลปะแต่เดิมนั้นต้องการให้ใจหยุดจากความร้อนหรือให้สะอาดจากความสกปรกและให้เยือกเย็นเป็นสุขความหมายของคำว่าศิลปะมันมีอยู่อย่างนี้มาแต่ทีแรกคนเขาจึงต้องการสิ่งที่เรียกว่าศิลปะและอย่างน้อยมันก็ทำให้คนฉลาดตรงที่ว่าจะต้องประดิษฐ์ประดอยด้วยสติปัญญาเมื่อคนมีสติปัญญาแล้วก็สามารถจะทำประโยชน์ต่างๆนานาได้ทุกชนิดศิลปะจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ประเพณีลอยประทีปนี้มันเป็นการส่งเสริมศิลปะถ้าทำกันจริงๆด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ศิลปะนั้นก็จะบริสุทธิ์และก้าวหน้าทำให้คนมีสติปัญญาตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั้นที่นี่มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีต่อไปอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั้นมันอาศัยอำนาจของอะไรจึงก้าวหน้าหรือมีอยู่ได้ที่เรามองเห็นกันอยู่ชัดๆเราเห็นได้ชัดทีเดียวว่าศิลปะนี้ก้าวหน้าและมีอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธาที่เกี่ยวกับศาสนา มีพยานหลักฐานปรากฏอยู่ทั่วไปในโลกศิลปะวัตถุที่สูงสุดประเสริฐที่สุดดีที่สุดคือทำยากที่สุดนั่นจะเนื่องด้วยศาสนาทั้งนั้นคือศาสนาเป็นเครื่องดึงใจจันลงใจให้คนเสียสละเรี่ยวแรงหรือทรัพย์สมบัติหรือเสียสละอะไรก็ตามเพื่อจะสร้างศิลปะอันนี้ขึ้นมาศิลปะใหญ่ๆในโลกไม่ว่าของชาติใดประเทศใดศาสนาไหนอาศัยแรงศรัทธาที่เนื่องในศาสนาทั้งนั้น ก็พอจะพูดได้พอที่จะกล่าวได้หรือมองเห็นได้ว่าศิลปะนั้นก้าวหน้าและมีอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธาต้องหลีกสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้เราก็ส่งเสริมศิลปะให้เด็กๆฉลาดแม้เด็กนักเรียน ก็ยังกระทำกระทงประทีปนี่เพื่อประกวดกันหรือว่าเพื่อเอาคะแนนในชั้นเรียนมันก็เพื่อส่งเสริมประโยชน์อันจะเกิดขึ้นจากศิลปะดังนั้นจึงไม่ควรกระทำกันอย่างขี้เกียจหรือพอเป็นพิธีควรจะกระทำกระทงประทีปนี่ให้มันมีศิลปะเหมือนกับการฝึกหัดจิตใจนี่ให้มีความเฉลียวฉลาดไปบ้างให้รู้จักนิยมในความงามอันบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสบ้างอันนั่นแหละจะเป็นเครื่องประทังอำนาจของกิเลสไว้ได้โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั้นเป็นเครื่องมือคนก็จะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานได้โดยเหตุนี้เดี๋ยวนี้ประเพณีลอยกระทงก็เป็นการส่งเสริมศิลปะอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ที่จะดูต่อไปถึงประโยชน์อย่างอื่นประโยชน์ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอารยธรรมอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นได้คือว่ามนุษย์ในโลกนี้ต่างมองดูซึ่งกันและกันว่าใครจะก้าวหน้าหรือใครจะล้าหลังใครจะมีใจสูงใครจะมีใจต่ำเป็นต้นอย่างไรนั้นก็ดูที่วัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่เขาประพฤติกันอยู่ก็ในหมู่ชาวไทยเหล่านี้มีวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรอยู่หลายอย่างที่พอจะทำให้ชนชาติอื่นภาษาอื่นไม่ดูถูกแต่แล้วเราก็มักจะโง่กันเสียเองไม่รู้จักของดีของประเสริฐของตนไปตามก้นพวกที่โง่กว่าตนไปเทิดทูนคนเหล่านั้นจนตนกลายเป็นคนโง่หรือคนเลวไปเสียดังนี้ขอให้ศึกษาดูวัฒนธรรมอารยธรรมของชนชาติไทยดูให้ดีเถิดจะมีเครื่องหมายหรือลักษณะที่แสดงถึงความสูงแห่งจิตใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวแม้ประเพณีลอยประทีปนี้มองดูกันในแง่ของวัฒนธรรมก็ได้คือว่าคนเรารู้จักคิดรู้จักนึก
สิ่งที่สวยงามสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่จะผูกพันจิตใจให้ติดอยู่ในความดีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมนี้มีความหมายเป็นเครื่องทำให้เกิดความเจริญในทางจิตใจ มากกว่าในทางวัตถุแต่คนก็ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องทางจิตใจแม้แต่ลอยกระทงอย่างนี้ก็มักจะดูกันแต่ในแง่ของวัตถุว่าสวยงามอย่างไรแต่ในความหมายทางจิตใจนั้นยังโง่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปอยากจะขอสรุปใจความว่าสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมนี้จะต้องมีความมุ่งหมายหรือคุณสมบัติเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นเป็นการกระชับจิตใจของประชาชนให้ติดแน่นอยู่ในธรรมคนอื่นอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่น เราก็มีทางที่จะเห็นตามความรู้สึกคิดนึกอย่างของเราอารยธรรมวัฒนธรรมนั่นจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติคือกระตุ้นจิตใจของประชาชนให้ติดแน่นอยู่ในธรรมถ้าจึงมีคุณสมบัติคือกระซ้าวรบเร้าอยู่เสมอไปให้คนมีจิตใจติดแน่นอยู่ในธรรมเลยต้องมีกำลังกระชับจิตใจของคนเราให้มีความติดแน่นอยู่ในธรรมคือประกอบอยู่ด้วยธรรมเสมอไปความหมายของคำว่ากระตุ้นนั่นก็เป็นระยะแรกกระเท้าก็คือคอยรบเร้าอยู่เสมอกระชับนั่นก็คือทำให้แน่นแฟ้นทีเดียวอารยธรรมหรือวัฒนธรรมที่ไม่กระตุ้นหรือกระเท้าหรือกระชับประชาชนให้มีจิตแน่นอยู่ในธรรมนั้นไม่ควรจะเรียกว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมมันเป็นเรื่องอื่นไปเสียก็ได้คือเป็นเรื่องความโง่ความหลงไหลในเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังมีความเจริญแต่ในทางวัตถุซึ่งส่งเสริมอำนาจของกิเลสแล้วจะมาเรียกว่าอารยธรรมหรือวัฒนธรรมอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามีวัฒนธรรมอารยธรรมตามแบบของชาวพุทธอย่างไรก็ควรจะได้รู้จักกันไว้เพื่อจะได้ไม่ไปหลงตามก้นชนชาติอื่นที่มีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมอย่างเนื้อหนังการลอยประทีปนี้ถ้าคนรู้ความหมายในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องพูดกันมากด้วยเหมือนกันซึ่งควรจะได้พิจารณากันต่อไปในที่นี้ต้องการแต่จะให้ยอมรับหรือเข้าใจกันเสียทีหนึ่งว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมอย่างหนึ่งของชนชาติไทยด้วยเหมือนกัน ทีนี้ก็จะมองให้ประการสุดท้ายว่านี่มันเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจที่เรามาลอยประทีปนี่แม้ที่สุดแต่จะตีราคาให้มันเพียงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีเพราะว่าจิตใจที่ไม่รู้จักพักผ่อนนั่นไม่เท่าไรมันจะต้องเป็นบ้า ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการพักผ่อนในทางธรรมในทางวิญญาณไปแล้วมันก็ยิ่งประเสริฐที่สุดมีการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการลอยประทีปนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณแต่ถ้าไม่มีปัญญาจะเข้าใจความหมายในทางฝ่ายวิญญาณก็เอาเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างฝ่ายร่างกายนี่ก็ยังมีความหมายยังมีประโยชน์อยู่นั่นเองเพราะว่ามาลอยประทีปกันเช่นนี้ก็ทำให้เกิดจิตที่ว่างตามธรรมชาติคือไม่ขุ่นมัวอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกันเพราะได้เห็นสิ่งสวยงามเจริญตาเจริญใจอย่างนี้จิตนี้ก็ว่างไปจากกิเลสได้พักหนึ่งนี่ก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งแม้แต่เด็กๆ ก็ทำเป็นเราจึงเห็นเด็กๆ ก็พอใจที่จะลอยกระทงและเกิดความรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานนี่แหละคือ
ประโยชน์หรืออานิสงส์ของการลอยประทีปที่ว่าเราจะแสวงหาเอาได้อย่างไรแต่ว่าตามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์ในขั้นต่ำๆเป็นประโยชน์ในภาษาคนธรรมดาพูดหรือคนธรรมดาจะมองเห็นจึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ในภาษาคนคือมีประโยชน์ในฐานะที่เป็นประเพณีที่จะต้องรักษาเอาไว้มีประโยชน์ในฐานะที่เป็นศิลปะที่จะต้องรักษาเอาไว้มีประโยชน์ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมอารยธรรมที่จะต้องรักษาเอาไว้หรือว่ามีประโยชน์ในทางที่จะให้เกิดความพักผ่อนหย่อนใจซึ่งจะต้องรักษาเอาไว้อย่างนี้เป็นประโยชน์ในขั้นธรรมดาภาษาคนพูดนี่ก็เสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วทีนี้จะได้ดูกันในภาษาธรรมภาษาที่มีความหมายลึกเป็นภาษาของพระอริยเจ้าที่ท่านจะพูดหรือที่ท่านจะแนะให้พิจารณากันข้อนี้มีความหมายสำคัญตรงที่ว่ามันจะช่วยกันป้องกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีนั้นให้ยังคงมีความดีความงามความถูกต้องอยู่ร่ำไปถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะมีสิ่งชั่วร้ายแทรกแซงเข้ามาซึ่งเราเรียกกันว่าเนื้องอกของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูให้ดีว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการบำเพ็ญบุญกุศลในทางพุทธศาสนานั้นมีเนื้องอกหรือเนื้อร้ายแทรกแซงเข้ามาลอยผสมโรงเพราะว่าในโอกาสเช่นนี้มันเป็นโอกาสที่จะพลอยผสมรอยผสมโรงของบุตรชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสในวันนี้ซึ่งเป็นวันลอยประทีปนี้ในที่บางแห่งจัดงานสัมมาเลเทเมากินเหล้าเมายาส่งเสริมกิเลสกันอยู่ก็ยังมีแม้ในกรุงเทพมหานครนั้นหรือว่าที่อื่นๆก็ยังมีที่เสื้อโอกาสเช่นวันนี้จะกินเหล้าเมายาจะสวนเสเฮฮาจะเกี่ยวพาราสีหรือจะสัมมาเลเทเมาอย่างอื่น จะกินอาหารจะกินสุราหรือจะเล่นหัวหรือจะลักลอบล่วงเกินผู้อื่นก็กระทำกันในวันเช่นวันนี้เพราะมีคนมาหนาแน่นอย่างนี้ก็มีเนื้อร้ายหรือเนื้องอกของพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแทรกแซงอย่างนี้ก็เพราะไม่รักษาไว้ซึ่งความมุ่งหมายถูกต้องของประเพณีนั่นเองและเพราะว่าเขาไม่รู้จักความมุ่งหมายที่ลึกไปกว่าความมุ่งหมายทางวัตถุทางร่างกายหรือทางเนื้อหนังดังนั้นจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้พิจารณาดูให้ดีเป็นพิเศษในความมุ่งหมายของประเพณีลอยประทีปนี้ว่าถ้าจะดูกันในฝ่ายด้านจิตด้านวิญญาณในทางภาษาธรรมแล้วจะมีอยู่อย่างไรบ้างที่แท้มันก็มีอยู่มากมายหลายอย่างหลายประการเหลือที่จะนำมาวิสัชนาครบถ้วนได้จะยกตัวอย่างมาพอเป็นเครื่องสังเกตเห็นข้อที่หนึ่งในการลอยประทีปนี้เราผู้เป็นพุทธบริษัทก็จะต้องถือว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวิธีการอย่างหนึ่งหรือในความหมายอย่างหนึ่งซึ่งแตกกันออกไปเราจะบูชาโดยวิธีอย่างอื่นอย่างใดก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามาบูชาด้วยการลอยประทีปลงไปในน้ำในวันเช่นวันนี้ที่เรากำลังกระทำกันอยู่นี้เราจะถือว่านี่เป็นการบูชาพระรัตนตรัยในรูปร่างอย่างหนึ่งซึ่งต่างไปจากการบูชาที่มีรูปร่างอย่างอื่นอีกมากมายเราจึงกล่าวคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนเป็นต้นเพื่อมีความระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่จะลอยประทีปนี้ให้เป็นการบูชาให้เจริญทางตาเมื่อมีดวงประทีปลอยอยู่ในน้ำ
มีความสวยงามอย่างไรมีความหมายสูงสุดอย่างไรเราจะใช้ทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยนี้ก็อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางนามธรรมคือเอาความหมายหรือเอาความสวยงามในทางฝ่ายนามธรรมนั้นมาเป็นเครื่องบูชาคุณของสิ่งที่ยังคงอยู่โดยนามธรรมโดยพระคุณที่เป็นนามธรรมเพราะว่าพระองค์จริงของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์นั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลหรือวัตถุดวงประทีปของเรานี้เราถือเอานามธรรมก็คือ สิ่งที่สวยงามสิ่งที่มีความสว่างสวยสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์สูงสุดเอานามธรรมเหล่านี้บูชาคุณของพระรัตนตรัย ก็กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่สูงไปกว่าที่คนธรรมดาเขาจะพึงกระทำกันเพราะสักว่าเป็นประเพณีเราไม่ทำอย่างสักว่าเป็นประเพณีแต่จะกระทำด้วยความรู้สึกและด้วยสติปัญญาด้วยญาณทัศนะด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่กำลังกระทำนั้นนี้ก็อย่างหนึ่งว่าเราจะลอยประทีปนี้เพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัยที่อย่างที่สองจะเป็นความหมายที่จูงใจให้ระลึกถึงการแจกหรือเผยแพร่แสงแห่งพระธรรมท่านทั้งหลายจะต้องนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระธรรมว่าเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคุ้มครองโลกรักษาโลกรักษาโลกนี้ให้อยู่เป็นผาสุกให้ปลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแสงแห่งพระธรรมส่องไปถึงที่ไหนที่นั่นก็ปลอดภัยเราควรจะสนใจในการจะเผยแผ่แสงแห่งพระธรรมให้ครอบงำไปในที่ทุกผลทุกแห่งเดี๋ยวนี้เราประกอบพิธีภายนอกคือลอยดวงประทีปให้เผยแพร่ไปในน้ำในทะเลในมหาสมุทรหรือในอะไรก็ตามเพื่อเกิดความรู้สึกสำนึกว่าขอให้แสงแห่งพระธรรมนี้จงแพร่หลายไปทั่วโลกเถิดให้แสงแห่งพระธรรมนี้ส่องสว่างแก่สัตว์โลกทั้งหลายและให้สัตว์ทั้งหลายเดินไปถูกทางแห่งพระธรรมมีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นต้นจะเป็นสิ่งสวยงามที่สุดจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดทำความสุขสวัสดีให้แก่โลกทั้งสิ้นได้จะเป็นการกระตุ้นเตือนใจหรือย้อมจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่เห็นแก่ผู้อื่นในการที่จะเผยแพร่แสงแห่งพระธรรมอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเมื่อประโยชน์แห่งตนสำเร็จลุล่วงไปโดยดีแล้วก็จงบำเพ็ญตนเป็นคนแจกของส่องตะเกียงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิดภาพที่เราได้เห็นในวันนี้คือดวงประทีปที่ลอยเตือนไปในน้ำนี้ขอให้เป็นภาพที่กระตุ้นเตือนใจให้ทุกคนอุทิศตนเสียสละเพื่อเผยแพร่แสงแห่งพระธรรม เป็นการแจกแสงประทีปให้ส่องสว่างทั่วไปในสากลจักรวาลเถิดให้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นดวงประทีปของโลกนี้ตลอดกาลนิรันดร นี่ก็เป็นความหมายอันหนึ่งซึ่งจะมองดูได้ในภาษาธรรมสำหรับเรื่องที่สามนั้นเราก็มีทางที่จะพูดได้ว่าเรามาลอยดวงประทีปลงไปในน้ำนี้ขอให้มีความหมายเป็นการลอยกิเลสเถิดหมายถึงกิเลสตามธรรมดาสามัญที่มักจะมีอยู่ประจำตัวด้วยกันทุกคนนั้นความโง่ความขี้เหนียวความจองของผองคนความเป็นคนเจ้าเล่ห์มารยาแสนงอนความลุ่มหลงในอบายมุข
หรือความลุ่มหลงในเหยื่อของกิเลสทางเนื้อทางหนังเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสตามธรรมดาสามัญที่มีกันอยู่ทุกคนเป็นประจำวันนี้เราเอามาลอยเสียในน้ำเถิดและให้แสงประทีปนั่นแหละเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสให้เหือดแห้งไปเพราะขึ้นชื่อว่าไฟแล้วก็ย่อมจะทำหน้าที่เผาผลาญธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะเรียกว่าการบำเพ็ญตบะคือสร้างความร้อนขึ้นมาเพื่อเผาผลาญกิเลสนี่ก็เป็นหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่เป็นการยากที่เราจะถือเอาแสงไฟนี้ว่าเป็นนิมิตแห่งความเผาผลาญแล้วก็เผาผลาญกิเลสของเราที่รู้จักอยู่แก่ใจนั้นให้เบาบางไฟให้เบาบางไฟตามลำดับตามลำดับแม้ในวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะกระทำอย่างนั้นในรูปของการลอยมันออกไปเสียใครมีความโง่กี่มากน้อยก็มาปล่อยไว้เสียที่นี่ใครมีกิเลสอย่างอื่นใดมากน้อยเท่าไรก็จงเอามาปล่อยไว้เสียที่นี่เพื่อให้ตนมีความสะอาดสว่างสงบดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอย่างนี้ก็ยังได้พอไปลอยประทีปนี้เป็นการลอยกิเลสโดยให้ประทีปนั่นเผากิเลสให้เหือดแห้งไปหรือให้เบาบางไปนี่ก็เป็นความหมายที่สูงขึ้นไปทีนี้ความหมายที่สี่นั่นอยากจะพูดว่ามาลอยตัวกูของกูกันเถิดสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นหมายถึงต้นตอของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีกิเลสอย่างอื่นได้มากมายโลภก็เพราะเห็นแก่ตัวโกรธก็เพราะเห็นแก่ตัวหลงก็เพราะเห็นแก่ตัวกิเลสชนิดไหนก็สรุปอยู่ได้ที่ความเห็นแก่ตัวเห็นว่าตัวกูเห็นว่าของกูนี่คือความเห็นแก่ตัวเป็นความมืดจนไม่มีอะไรจะเปรียบเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาอย่างยิ่งถ้ามนึกถึงแสงสว่างซึ่งเป็นของตรงกันข้ามที่จะเป็นเครื่องกำจัดความมืดหรือกำจัดอวิชชาแล้วก็จะเกิดกำลังใจเกิดความรู้และเกิดการกระทำในการที่จะขจัดเสียซึ่งความมืดนั้นเราลอยประทีปที่มีแสงสว่างนี้ก็หมายความว่าจะให้แสงสว่างนี้กำจัดเสียซึ่งความมืด ความมืดอะไรไม่มืดเท่ากับโมหะหรืออวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ปรุงแต่งเป็นความคิดขึ้นมาว่าตัวกูว่าของกูดังนี้ขอให้แสงสว่างอันนี้ที่เราจะทำให้ปรากฏแก่สายตานี้จงมีความหมายเป็นแสงสว่างที่จะกำจัดความมืดในทางจิตทางวิญญาณของทุกๆคนเถิดก็จะเป็นการลอยประทีปที่มีความหมายสูงสุดตามวิธีการของพุทธบริษัทเป็นแน่นอนบัดนี้ก็มีความหมายที่อยากจะแนะให้สนใจอันเป็นข้อสุดท้ายอันดับที่ 5 ก็ว่าเดี๋ยวนี้เรามาลอยข้ามทะเลขี้ผึ้งไปยังต้นมะพร้าวนาลิเกกันเถิดบางคนจะยังไม่รู้ว่าสนาลิเกนี่มีความหมายอย่างไร มีความมุ่งหมายที่จะรักษา คุณค่าของบทกล่อมลูกที่ว่ามะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งต้นเดียวเปลี่ยวลิงโลดเอ้ยอย่างนี้ก็มีถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ่ยอย่างนี้ก็มีซึ่งมันเป็นการแสดงความหมายของพระนิพพานโดยตรงแล้วก็แสดงความประเสริฐสูงสุดของบรรพบุรุษของเราคือปู่ย่าตายายแต่พ้นหลังได้เอาเรื่องของพระนิพพานมาประพันธ์เป็นบทกล่อมลูกกล่อมน้องให้นอนอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มี
ศิลปะสูงมีวัฒนธรรมสูงมีจิตใจสูงมีคุณธรรมสูงอะไรใดก็ล้วนแต่สูงเราพวกลูกหลานจะกลายเป็นคนตกต่ำไปนั่นเป็นสิ่งที่น่าเวทนาเราควรจะช่วยกันรักษาสัญลักษณ์อันนี้ไว้จึงได้ช่วยกันสร้างสนาลิเกนี้ขึ้นตามความหมายอันนั้นน้ำนี้เป็นเหมือนทะเลที่พึ่งคือวัฏสงสารเปรียบเหมือนกับที่พึ่งถ้าร้อนก็เป็นของเหลวถ้าเย็นก็เป็นของแข็งกลับไปกลับมาเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วอะไรกันอยู่ที่ตรงนี้อย่างซ้ำๆซากๆอย่างน่าเบื่อน่าระอาถ้าอย่างไรเราจึงข้ามขึ้นไปให้พ้นดีพ้นชั่วพ้นสุขพ้นทุกข์พ้นบุญพ้นบาปอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงกันเถิดนั่นคือความหมายของมะพร้าวนาลิเกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนิพพานเราจงลอยข้ามทะเลขี้ผึ้งไปให้ถึงต้นมะพร้าวนาลิเกกล่าวคือพระนิพพานนั้นกันให้ได้บัดนี้สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าของเรามองเห็นชัดอยู่อย่างนี้แล้วจงถือความหมายอันประเสริฐนี้ให้ได้จงทุกๆคนเถิดว่าที่เรามาลอยประทีปในที่นี้เราจะต้องการให้จิตวิญญาณนี้ลอยข้ามทะเลขี้ผึ้งไปสู่มะพร้าวนาลิเกคือพระนิพพานได้และเป็นความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวเป็นความต้องการสูงสุดเพียงอย่างเดียวของเราไม่มีความต้องการอย่างอื่นใดยิ่งไปกว่านี้การมาลอยไปที่ที่นี่ก็ควรจะมีความมุ่งหมายในทางธรรมในภาษาธรรมทางจิตทางวิญญาณให้สูงสุดกันอยู่อย่างนี้ว่าจะลอยวัฏสงสารจะลอยไปในวัฏสงสารนี่ไม่ต้องการให้มันจมอยู่ที่นี่แต่จะลอยไปถึงเกาะที่พึ่งกล่าวคือพระนิพพานนั้นรวมความว่าในการที่มาลอยประทีปที่นี่ในวันนี้นั้นจะทำไปด้วยความรู้สึกคิดนึกที่สว่างสวยในทางสติปัญญาทั้งอย่างโลกและอย่างธรรมทั้งอย่างคดีโลกทั้งอย่างคดีธรรมทั้งในภาษาคนและทั้งในภาษาธรรมในภาษาโลกคดีโลกภาษาคนก็คือว่าเราจะรักษาประเพณีอันนี้ไว้จะรักษาศิลปะอันนี้ไว้จะรักษาวัฒนธรรมอารยธรรมอันนี้ไว้แม้ที่สุดจะเพียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจก็ยังจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจให้หมุนไปแต่ในทางที่ดีที่งามและเมื่อกล่าวตามภาษาธรรมหรือคดีธรรมแล้วเรากำลังบูชาพระรัตนตรัยด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดออกไปเราก็ทำ การลอยประทีปเพื่อเกิดความรู้สึกในการที่จะแจกแสงสว่างแห่งดวงประทีปหรือแสงแห่งพระธรรมหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นก็จะลอยประทีปเพื่อมันเผากิเลสคือลอยกิเลสลอยความโง่ของเราให้ออกไปจากเราจะทั้งเป็นการลอยตัวกูของกูให้สูญสิ้นไปกระทั่งเป็นการลอยข้ามทะเลที่พึ่งไปสู่มะพร้าวนาลิเกได้ด้วยประการฉะนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้พิจารณาดูให้เป็นอย่างดีมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วรักษาไว้กระทำกันไว้เพื่อเกิดความเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่ผู้อื่นตลอดกาลนานสมตามความมุ่งหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้